ที่นี่ขับเรือคล้ายๆกับเด็กแว้นเพชรบุรีตัดใหม่เลยครับถ่ายไประวังฟันจะกระแทกพื้นครับบ้านหลายๆหลังมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเขาที่สร้างมาคือครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่นะครับข้างหน้าจะมีมัสยิดนะครับเหมือนที่ฟอริดาบอกเมื่อสักครู่นะฮะเรือวิ่งมาอาจจะไม่ได้ยินจริงๆมันมีทางเชื่อมต่อนี่ครับว่าห่วงคนอื่นว่าคนอื่นครับมันเริ่มยุบไปแต่ละจุดค่อนข้างเยอะนะครับเห็นว่าบางจุดจะมีเสาที่เป็นตอนั่นคือไม่สร้างใหม่แล้วนะครับจริงๆบนนี้มีหมดนะครับทั้งมัสยิดโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจปั๊มน้ำมันนะครับในกระโปรงอาเยอร์เรือต้องเบาก่อนครับก่อนจะลุยต่อครับไปแล้วครับเอาโบกมือให้ด้วยนะครับคนบูนายเป็นคนใจดีนะครับเจอนี่เขายิ้มให้ตลอดนะครับรู้จักไม่รู้จักยิ้มให้ก่อนนะครับเพราะฟ้านี่มาเชื่อมต่อกับตรงโซนใหม่แล้วไงที่เป็นปูนแล้วไงใช่เราเดินตรงนี้จะเป็นจุดที่ผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่แล้วนะครับซ้ายนี่คือเป็นตัวใหม่นะครับที่บอกนะฮะขวายังเป็นรูปแบบเดิมอยู่นะครับ2คนเล่นกันมันเลยครับฮัลโหลสลามอะลัยกุมชัดเจนนะครับเส้นแบ่งระหว่างเก่าและใหม่แต่ผมก็ยังมองว่าเก่ายังเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่นะฮะแต่ความใหม่ก็ต้องเริ่มเข้ามาทดแทนนะครับเพราะเก่าเนี่ยเริ่มทรุดโทรมเริ่มที่จะเสียหายนะครับฟอริดาเดินไปนู่นแล้วนะครับนี่นักเรียนเด็กๆปูนายก็เลิกเรียนครับกลับบ้านดูชุดเขาแต่งตัวนะครับเรียบร้อยเลยสลามอะลัยกุมเข้าไปดูป่ะล่ะเขาอนุญาตป่ะล่ะอันนี้เราขออนุญาตบ้านพี่น้องมุสลิมเราที่บูนายนะครับขอเข้าไปดูในบ้านเขานิดนึงป่าฟ้าเข้าไปดิทั้งหมดนะครับดูจากข้างนอกครับมันจะเห็นเป็นมุมหนึ่งนะครับแต่พอเราเข้ามาในบ้านนะครับจะเป็นอีกบรรยากาศเลยน้องเขาบอกว่าในบ้านมีด้วยกัน5คนสลามอะลัยกุมแกนิโกอินไซด์เขาบอกว่าอยู่เยอะหน่อยฟ้าเอาแค่ประมาณนี้แหละข้างนอกก็ได้นะครับโอเค
นี่ครับชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าครอบครัวของคนบูไนก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเขาก็จะอยู่รวมกันประมาณเนี่ยครับเป็นครอบครัวใหญ่ยังเป็นวิถีชาวน้ำอยู่นะครับน้องๆก็เพิ่งกลับมาจากที่โรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในนะครับประมาณนี้ลึกเข้าไปข้างในครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้สะดวกเข้าไปข้างในเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอบเขาขอบคุณเขาก่อนนะครับโอเค